เรื่องฝุ่นแผ่นต้องจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้าหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าสเกคาสันฮันบรโลกของคุณพ่อชาตรีเมื่อคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นต้องประสบกับภาวะวิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตเด็กๆในหัวเมืองที่ตัวท่านอาศัยอยู่ไปเป็นจำนวนมากเช่นนั้นตัวท่านยังเกิดความรู้สึกวิตกกังวลและกลัวเป็นอย่างมากว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านจะติดเชื้อโรคระบาดดังกล่าวด้วยและด้วยความรู้สึกปริวิตกกังวลและเป็นห่วงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของท่านนี้เองจึงต้องไปตัวท่านไม่ยอมให้ลูกชายท่านออกไปเล่นภายนอกบ้านของท่านเลยตอนนั้นยังไม่เป็นนะจ๊ะอีกทั้งตัวท่านยังได้คอยอยู่ดูแลลูกชายท่านอย่างใกล้ชิดอีกด้วยแต่ถ้าว่ายิ่งนานวันเข้าโรคระบาดดังกล่าวกลับยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกทั้งโรคระบาดดังกล่าวยังได้ฆ่าชีวิตเด็กๆในหัวเมืองที่คุณแม่ลูกในภพชาตินั้นอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาเบาบางลงไปเลยแม้แต่น้อยมาเป็นเช่นนี้จึงทำให้หลายๆครอบครัวที่เขามีฐานะดีหน่อยแต่ก็ได้พากันทยอยอพยพย้ายไปอยู่ในหัวเมืองอื่นเพื่อหลบลี้หนีภัยจากโรคระบาดดังกล่าวนั่นเองเมื่อคุณแม่ลูกได้พบชาตินั้นเห็นครอบครัวอื่นๆพากันอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในหัวเมืองอื่นเช่นนั้นด้วยความรักในตัวลูกชายแบบเปี่ยมล้นหัวใจนี้เองจึงทำให้ตัวท่านเกิดความคิดอยากที่จะพาลูกชายท่านย้ายไปอยู่ในหัวเมืองอื่นด้วยเช่นกันและเมื่อความคิดเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาภายในใจคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นแล้วตัวท่านยังได้ไปเสาะแสวงหาข้อมูลว่าหัวเมืองแห่งไหนที่ปลอดภัยจากโรคระบาดเช่นนี้และเมื่อตัวท่านได้ข้อมูลที่ชัวร์ชัดใช่แล้วตัวท่านก็ไม่รอช้ารีบพาลูกชายท่านพร้อมทั้งครอบครัวย้ายไปอยู่ในหัวเมืองแห่งนั้นในทันทีโอ้นี่เนาะเป็นน้ำใจแม่จริงเลยเนาะใสสะอาดน้ำสะอโนดาดยังไม่สะอาดเท่าน้ำใจแม่เพราะเป็นน้ำกลั่นจากรักแท้จากยอดดวงใจแม่ที่มอบให้แด่ลูกยาน้ำทะเลยังมีขึ้นมีลงน้ำใจแม่มั่นคงซื่อตรงอยู่ทุกเวลาน้ำฝนยังตกในบางคราแต่น้ำใจมารดามีให้ตลอดไปYou're my one and only.
จนเจริญวัยหยาดน้ำฟ้ายามต้องแสงตะวันช่างงามเฉิดฉันหลังจากที่คุณแม่ลูกในภพชาตินั้นได้เดินทางไปถึงหัวเมืองแห่งนั้นหรือหัวเมืองที่ตัวท่านทราบข่าวมาว่าปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าวแล้วแต่ท่านกลับพบว่าเด็กๆภายในหัวเมืองแห่งนั้นได้เริ่มติดเชื้อโรคระบาดดังกล่าวกันบ้างแล้วคือตอนเดินทางก็ทราบว่าไม่มีอะไรแต่พอถึงจริงๆแล้วปรากฏว่ามันเริ่มจะมีไม่เพียงแค่นั้นลูกชายสุดเลิฟของคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นก็ได้ติดเชื้อโรคระบาดดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนี่พระเจ้าหนีเสือปะจระเข้ดูทันทีที่คุณแม่ลูกในภพชาตินั้นได้ทราบเช่นนั้นตัวท่านก็เกิดความรู้สึกกลัดกลุ้มใจและก็ทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างมากจะทำให้ตัวท่านต้องรีบไปหาคุณหมอที่เก่งที่สุดมารักษาลูกชายท่านเป็นการด่วนแต่เมื่อคุณหมอท่านนั้นได้มาตรวจดูอาการลูกชายคุณแม่ของลูกในภพชาตินั้นแล้วคุณหมอท่านนั้นก็ได้บอกกับคุณแม่ของลูกในทํานองที่ว่าโรคที่ลูกชายคุณแม่ของลูกกำลังเป็นอยู่นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาด้วยยาสมุนไพรทั่วๆไปได้จะต้องใช้สมุนไพรพิเศษที่หายากและก็มีราคาแพงมากๆมาผสมกับเลือดสดๆจากหัวใจของวัวแม่ลูกอ่อนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเพิ่งตายลงใหม่ๆเท่านั้นนี่หมอในยุคนั้นนะจ๊ะซึ่งเลือดจากหัวใจของวัวแม่ลูกอ่อนนั้นก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากและคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยจะฆ่าวัวแม่ลูกอ่อนกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมและทารุณต่อสัตว์จนเกินไปเมื่อคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นได้ฟังคุณหมอบอกอย่างนั้นแล้วด้วยความรักและอยากที่จะให้ลูกชายท่านหายป่วยจากโรคระบาดชนิดนี้ให้ได้เดชเองจึงทำให้ตัวท่านไม่ได้สนใจหรือคิดคำนึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอย่าต้องสูญเสียไปกับการรักษาลูกชายท่านเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งตัวท่านยังได้รีบไปจัดหาซื้อสมุนไพรพิเศษที่หายากมารักษาลูกชายท่านตามที่คุณหมอได้บอกเอาไว้จนครบทุกชนิดอีกด้วยแล้วเมื่อคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นหาสมุนไพรมาได้จนครบทุกชนิดตามที่คุณหมอได้บอกเอาไว้แล้วตัวท่านก็ได้ส่งลูกน้องท่านให้ไปติดต่อขอซื้อวัวแม่ลูกอ่อนมาจากพวกชาวบ้านแล้วในที่สุดตัวท่านก็ได้วัวแม่ลูกอ่อนมาตัวหนึ่ง
ที่เพิ่งจะคลอดลูกมาได้ประมาณ 3-4 เดือนหลังจากที่คุณแม่ลูกได้พบชาตินั้นได้วัวแม่ลูกอ่อนมาแล้วตัวท่านก็ได้สั่งให้ลูกน้องท่านเตรียมการที่จะแสวงหาเลือดจากหัวใจวัวแม่ลูกอ่อนนะที่จะเปลี่ยนชีพวัวแม่ลูกอ่อนผู้น่าสงสารตัวนั้นในทันทีแต่ก่อนที่คุณแม่ลูกได้พบชาตินั้นจะสั่งให้ลูกน้องของท่านทำการผลิตชีพวัวแม่ลูกอ่อนตัวนั้นตัวท่านก็เกิดความรู้สึกสงสารมันขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจแต่ถึงกระนั้นตัวท่านก็จำใจที่จะต้องสั่งให้ลูกน้องท่านล้มวัวแม่ลูกอ่อนตัวนั้นเพื่อรักษาชีวิตลูกชายสุดเลิฟของท่านเอาไว้เรียกได้ว่าตัวท่านยอมทำบาปเพื่อลูกช้างท่านเลยทีเดียวเห็นแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงฮะไอ้โกสำหรับวิธีการที่คุณแม่ลูกในภพชาตินั้นใช้ผลิตชีพแม่วัวผู้น่าสงสารตัวนั้นก็คือตัวท่านได้สั่งให้ลูกน้องท่านใช้ค้อนตอกเหล็กแหลมเข้าไปที่บริเวณหัวของแม่วัวตัวนั้นจนกระทั่งเหล็กแหลมดังกล่าวทะลุสมองของแม่วัวตัวนั้นไปเลยนั่นเองที่คุณแม่ลูกในภพชาตินั้นสั่งให้ลูกน้องท่านผลิตชีพแม่วัวด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะคนในยุคสมัยนั้นมีความเชื่อกันว่าถ้าหากล้มวัวด้วยวิธีการเช่นนี้วัวจะมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานก่อนตายน้อยที่สุดนั่นเองคือสงสารแต่ว่าตอนนั้นก็มีความเชื่ออย่างนี้เนาะหลังจากที่แม่วัวผู้น่าสงสารตอนนั้นตายลงไปแล้วเนี่ยคุณแม่ลูกได้พบชาตินั้นก็ได้สั่งให้ลูกน้องท่านเอาท่อนเหล็กกลมๆแทงเข้าไปที่หัวใจของแม่วัวผู้น่าสงสารตัวนั้นเอาเลือดสดๆจากหัวใจมาผสมกับสมุนไพรตามที่คุณหมอได้บอกเอาไว้จากนั้นตัวท่านก็ได้รีดน้ำยาสมุนไพรดังกล่าวไปให้ลูกชายนั้นรับประทานในทันทีหลังจากที่ลูกชายคุณแม่ลูกได้พบชาตินั้นได้รับประทานยาสมุนไพรดังกล่าวไปแล้วลูกชายท่านก็มีอาการที่ดีขึ้นและก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถหายป่วยได้ในที่สุดนี่เนาะแต่เรื่องนี้ห้ามลอกเลียนแบบเนาะแม้ว่าคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นจะจำใจสั่งให้ลูกน้องท่านฆ่าแม่วัวตอนนั้นเพื่อนำเลือดสดๆจากหัวใจมารักษาชีวิตลูกชายท่านเอาไว้ก็ตามแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่ตัวท่านได้สั่งให้ลูกน้องท่านฆ่าแม่วัวตัวนั้นมันก็ได้ถูกเซตเป็นผังสำเร็จ
และกลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเป็นต้นมาเลยแต่ด้วยวิบากกรรมปานาติบาตดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ในภพชาติต่อมาคุณแม่ลูกจึงต้องเกิดมามีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับสมองเช่นโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือประสบอุบัติเหตุจนได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองอย่างแรงเป็นต้นแต่ถ้าหากพบชาติไหนผลแห่งบุญที่คุณแม่ลูกได้เคยช่วยชีวิตลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ติดเชื้อโรคระบาดดังกล่าวเอาไว้ก็ถือว่าช่วยมนุษย์คนหนึ่งนี่นะจ๊ะได้ช่างตามมาส่งผลก่อนวิบากกรรมปานาติบาตที่ตัวท่านได้เคยสั่งให้ลูกน้องท่านฆ่าวัวแม่ลูกอ่อนในหลายภพหลายชาติก่อนนู้นโดยผลแห่งบุญดังกล่าวนี้เองก็จะส่งผลทำให้ในภพชาตินั้นคุณแม่ลูกก็จะมีอายุขัยที่ยืนยาวและไม่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับสมองเลยคือพูดง่ายๆว่าบุญกับบาปต่างก็จริงชั่วและช่วงชิงกันส่งผลอยู่ตลอดเวลานั่นเองจบจนกระทั่งมาถึงในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยความที่วิบากกรรมปานาติบาตดังกล่าวไม่ได้ช่องตามมาส่งผลก่อนผลแห่งบุญที่คุณแม่ลูกได้เคยช่วยชีวิตลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่ติดเชื้อโรคระบาดดังกล่าวเอาไว้ในหลายภพหลายชาติก่อนนู้นจึงส่งผลทำให้คุณแม่ลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกด้วยวัยเพียง51ปีเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเองสำหรับวิธีการแก้ไขวิบากกรรมปานาติบาตดังกล่าวหรือวิบากกรรมที่คุณแม่ลูกได้เคยสั่งให้ลูกน้องท่านฆ่าวัวแม่ลูกอ่อนในหลายภพหลายชาติก่อนนู้นซึ่งการแก้ไขวิบากที่จริงก็ต้องทำด้วยตัวท่านเองแต่ณช่วงเวลานี้ท่านไม่อยู่สิ่งที่จะทำแทนก็ได้คือลูกๆทั้ง3คนของท่านนี่นะจ๊ะก็จะต้องตั้งใจสั่งสมบุญทุกๆบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลหรือการเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นอีกทั้งต้องมันทำบุญใส่บาตรและปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ส่งไปให้กับคุณแม่ของลูกบ่อยๆเพื่อที่ว่าผลแห่งบุญเหล่านี้จะได้ไปช่วยหล่อเลี้ยงอยู่ภายในใจของท่านอยู่ตลอดเวลาและเมื่อถึงคราวที่คุณแม่ลูกได้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งผลแห่งบุญดังกล่าวหรือผลแห่งบุญที่ลูกทั้ง3คนของท่านแต่ตั้งใจทำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับท่านก็จะได้ไปช่วยดลจิตดลใจและสร้างอุปนิสัยคุณแม่ของลูกรักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีและชอบที่จะทำบุญใส่บาตรปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งถ้าคุณแม่ลูกได้สั่งสมบุญมากเข้าก็จะทำให้บุญในตัวของท่านมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนวิบากกรรมปานาติบาตดังกล่าวไม่ได้ช่องที่จะตามมาส่งผลในที่สุดแต่ถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็คือตัวเราก็จะต้องตั้งใจนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายที่ละเอียดให้ได้และเมื่อตัวเราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่ละเอียดแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายเพื่อที่จะไปเก็บแก้และรื้อผังแห่งวิบากกรรมปานาติบาตดังกล่าวที่คุณแม่ลูกได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ให้หมดไปแบบเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยอย่างนี้นะจ๊ะจากเรื่องราวสเก็ตข่าวสั้นทันปรโลกที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กับมันนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและทุกๆการกระทำของเราล้วนมีวิบากกรรมหรือผลของการกระทำมารองรับทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทอีกทั้งเราจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีและกับประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
หรือทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นถ้าหากเราทำได้เช่นนี้เนี่ยชีวิตการสร้างบารมีของเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสำเร็จสเก็ดข่าวเกือบสั้นทันปรโลกของคุณพ่อชาตรีก็คงจะต้องจบลงพอสังเกตเพียงเท่านี้ในตอนที่11นี้นะจ๊ะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้